บ้านมาเลยใช่ขอออกมาทำงานครับจะไม่พลาดงานเปิดตัวหนังของตัวเองเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงก็คือผมเคยเป็นเหตุการณ์อีกครั้งนึงตอนที่กลับมาจากมาเลย์ตอนได้ไปถ่ายทีนี้ภูมิคุ้มกันในร่างกายก็อาจจะเวลาผ่อนน้อยหรือทำงานหนักอะไรก็จะมีโรคมีอาการเนี้ยกลับขึ้นมาอีกรอบอันนี้ก็รอผลตรวจเลือดครับแล้วแต่ไข้ก็จะ39อยู่อีกนิดนึงปลอดแตกแล้วเป็นประมาณกี่วันแล้วครับรู้หรือว่าเพิ่งเป็นอันนี้พอผมเริ่มรู้สึกว่าเป็นผมก็รีบไปโรงพยาบาลวันนี้วันที่2คุณหมอมีคาดการณ์ไหมว่าเกิดจากอะไรเพราะผ่อนน้อยหรือว่ามีหลายอย่างเลยแล้วตอนนี้ก็มีไข้หวัดหลายระบาดอยู่หลายตัวมากใช่แล้วก็ยิ่งอากาศประเทศเราตอนนี้ยิ่งเป็นอย่างนี้ด้วยเห็นทั้งที่พี่อาบอกว่าเราอาเจียนตลอดเวลาไม่ได้อาเจียนแต่ว่าแค่รู้สึกว่าไม่อยากอาหารเป็นข้อดีครับผมจะได้ไม่ต้องไปออกกำลังกายอะไรที่เหนื่อยไหมคือที่มันเกี่ยวเนื่องมาจากการป่วยครั้งที่แล้วเชื้อมันยังอยู่ในตัวหรือเปล่านะอาจจะมีส่วนนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอผลนี่ทางคุณหมอกังวลอะไรเกี่ยวกับอาการนี้ไหมนะว่าไข้มันสูงมากกว่าเขาไม่อยากให้มางานนี่ครับแต่ก็ผมขอร้องออกมาจนนั้นก็ตอนนี้ฉีดยากดอาการไว้ครับยาก็จะมีไม่กี่ชั่วโมงไงอันนี้เห็นบอกว่าเหมือนเราผอมไปเยอะเลยพี่ๆหลายคนครับจริงเหรอดีใจมันลุกมีเช็คไหมครับยังไม่ได้เช็คนะเพิ่งวันที่2เองอาการไข้ก็เดี๋ยวคงจะอยู่สักพักหนึ่งแม่พร้อมคุณแม่ใช่แม่เป็นหนักกว่าผมนะเขาป่วยแล้วก็แอดมินคู่เลยครับตลกเลยคือป่วยพร้อมกันเลยนะใช่แต่คุณแม่จะเป็นมาก่อนแล้ว3วันแล้วก็ดื้อไม่ยอมไปโรงพยาบาลก็ถือเป็นโอกาสดีเข้าโรงพยาบาลพร้อมกันคุณหมอมีสั่งห้ามอะไรไหมคะนายออกมาวันนี้แบบว่าต้องห้ามอะไรเขาก็บอกให้ดื่มน้ำไม่เยอะครับแล้วถ้ามีอะไรก็ให้ดื่มน้ำหวานไว้ก่อนจะได้แบบเติมพลังเข้าร่างกายตอนนี้คือหมอนำเชื้อเราไปตรวจหรือว่ายังไงนั่นเลือดครับเลือดไปตรวจว่าเป็นวัดตัวไหนอะไรอย่างงี้ใช่ๆจะทราบผลประมาณวันไหนครับก็ว่าน่าจะคืนนี้แหละครับเพราะเดี๋ยวเสร็จนี้ผมก็ต้องไปแอดมิตต่อกังวลไม่รู้ว่าจริงๆไม่กังวลแต่ว่ามันอาการนี้มันทรมานเราไม่อยากเป็นอีกก็อยากพยายามรักษาให้มันหายเพราะว่านอนก็จะลำบากก็จะแบบหนาวหนาวร้อนๆเหงื่อออกปวดหัวตลอดกลัวไม่ว่าต่อไปมันจะเรื้อรังเพราะทำงานหนักปุ๊บก็น้อยปุ๊บจะกลับมาอีกก็มีอาที่บ้านแต่ว่าเชื่อมือคุณหมอแหละแต่เขาก็ต้องรักษาให้เราได้แล้วมีงานอะไรคะมีไหมคะมีครับมีก็ความจริงงานทุกวันเลยแต่ก็ต้องรอดูผลก่อนก็ถ้าเกิดมันกระทบอันไหนผมต้องขออภัยด้วยจริงๆครับอันนี้มียกเลิกไปบ้างยังครับหรือว่าขอเลื่อนไปก่อนครับต้องคิวเรื่องเป็นของคุณแม่ครับผมก็คือแม่เคลียร์ให้ไปแล้วมีกระทบบ้างไม่นานจริงๆอะไรนะเรื่องงานที่คืองานต่อไปที่ต้องไปทำแม่คือมันผมว่ามันเป็นเหตุสุริสัยทุกคนก็เข้าใจแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คอยแบบคอยช่วยผมทุกคนก็บอกให้คิวพักรักษาเอาเรื่องสุขภาพไปก่อนเลยแอดมิดคู่อย่างนี้ใครเฝ้าใครคะหรือว่านอนก็สลับกันเฝ้าครับผมก็เดินไปห้องแม่ก็เดินไปห้องผมอย่างเงี้ยถามเรื่องยอดเงินเดือนนี้ทะลุเป้าหมดนะใช่ใช่คือดีใจมากเลยครับคือได้ทั้งหมดยอด1,950,000 บาทครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็นำเงินไปให้กับโรงเรียนทั้งหมด7โรงเรียนเรียบร้อยแล้วความจริงตอนแรกที่แพลนไว้มี6โรงเรียนครับแล้วก็โรงเรียนที่7ผมเขาส่งมาให้ดูแล้วผมเห็นว่าเป็นโรงเรียนที่ติดชายแดนครับผมแล้วก็ผมก็เลยเอาเงินส่วนตัวบริจาคไปเป็นค่าสร้างสนามเด็กเล่นให้กับน้องๆเป็นเงิน150,000 บาทใช่ก็ตอนนี้ ทุกโรงเรียนก็ส่งภาพที่ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น่ารักมากเลยก็มีป้านะมีพระมาช่วยกันด้วยอย่างเงี้ยเด็กๆเขียนการ์ดอะไรมาหานายเต็มเลยใช่ๆโอ้ยน่ารักแฮปปี้มากเลยนะคือน้องเขาเขียนมาขอบคุณแล้วก็เหมือนเขียนมาเป็นอวยพรวันปีใหม่อย่างเงี้ยประสบความสำเร็จอย่างนี้ปีหน้าเราจะทำทุกปีเลยไหมครับปีประจำคิดอยู่ครับเพราะว่าผมอยากเอาเรื่องงานกราฟิกดีไซน์ที่ผมเรียนมาครับมาต่อยอดเป็นโปรเจกต์ CSR ให้ได้ตั้งเป้าตัวเองไว้ว่าอย่างน้อยปีละ1โปรเจกต์เนี่ยแต่ก็ดูเราแต่ที่ไปตั้งใจจะไปเยี่ยมโรงเรียนต่างๆที่เราไปจากให้ไปดูอะไรอย่างนี้ครับตั้งใจครับผมแต่ก็รอมีโอกาสมาจากงานก่อนเนี่ยครับก็อยากจะไปหาน้องๆทุกคนเนี่ยโอเคนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ